ความเคารพอย่างสูงครับแด่พระมหาเถระและขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์ครับผมไม่ได้พบกันนานวันนี้เขาว่าให้ตกเบิก2รายการก็ค่อนข้างจะหน้ามืดพอสมควร ในเบื้องต้นอยากจะขออาราธนาทุกท่านนะเจริญภาวนาก่อนนะให้ใจสงบให้ดีแล้วเราค่อยพูดหลักการครับโดยปกติเมื่อเราจะเจริญภาวนานั้นเรานิยมบูชาพระกรรมฐานไม่ทราบว่าหนังสือเบื้องต้นท่านมีอยู่ในโต๊ะหรือเปล่ามีไหมหลายองค์คงจะไม่ได้เอามาแต่ว่า น่าจะอยู่ในเล่มเล็กๆเบื้องต้นพระเจ้าหน้าที่นั่นแหละเอามาอีกเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆ แต่อาจจะมีอยู่ในนั้นนะที่มีพระเรานี่ท่านไปหาหนังสือปฏิบัติเบื้องต้นมีไหมพอมีไหมถ้าไม่มีก็นำเลยว่าตามที่กระผมจะนำก่อน เดี๋ยวขอดูหนังสือน่าจะมีอยู่ในหนังสือถ้าเล่มใหญ่อาจจะมี เดี๋ยวดูนี่ไม่มีอ้าวหนังสือผมเองก็ไม่อ้าวไหนว่าใครว่าเอาหนังสือมาไอ้หนูดูที่ว่าในกล้าเรียกในกล้ามาดิ เดี๋ยวสามเณรก็ได้สามเณรไม่มีครับเดี๋ยวหลวงพ่อของผมเองก็เอ๊ะว่าให้คนเอามาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวอยู่นี่ที่บันดาลมาใส่ในนี้ไว้อันนี้หลวงพ่อของหลวงกล้าเอานี้ถวายหลวงพ่อเอาเปิดนี่ดิเปิดไว้ข้างล่างไม่บอกเรายกมาข้างบนถ้าอยู่ในเล่มใหญ่มีหน้า240นะครับถ้าใครมีหนังสือเล่มใหญ่ดูหน้า240เอาว่าไว้โน่นดีกว่าไปทางฝั่งโน่นยกไปทางโน่นก่อนนะครับหนังสือสมถะหลักสมถะปัสนากรรมฐานเบื้องต้นไปเอามาใช่อยู่ให้ใครไปเอามาหรือกล้านั่นแหละไปเอามาอยู่ที่นั่นน่าจะมีอยู่ที่โรงอาคารชั้น3หรือชั้น2ก็แล้วแต่น่าจะมีขอเข้ามาก็ทั้งหมดนั่นแหละแต่ใครมีหนังสือเล่มใหญ่เปิดดูได้หน้าเท่าไหร่นะหน้าเท่าไหร่2อยู่หน้าไหนท่าน240ฮะ270 40หูใช่แม่ด้วยอ่ะในหน้าในหนังสือเล่มใหญ่เนี่ยกับผมกราบเรียนอย่างนี้ฮะมีความหมายมากหนังสือทางมรรคผลนี้เป็นหนังสือสมถะวิปัสสนาวิชาธรรมกายซึ่งดำเนินตามแนวทางการเสด็จไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ทางนี้ทางเดียวไม่มีสองทางอันถูกต้องร่องรอยความประสงค์ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
มีผู้ศึกษาและปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตอุบาสกอุบาสิกาแพร่หลายแทบทั่วประเทศไทยซึ่งได้รับผลของการปฏิบัติต่างยืนยันได้ด้วยตัวของท่านเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองส่วนการที่จะทำเป็นหรือไม่เป็นนั้นเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติจริงหรือไม่จริงถ้าปฏิบัติจริงแล้วต้องเป็นทุกคนเพราะมนุษย์เราทั้งหลายและหญิงมีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เป็นดวงใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่อยู่ที่ศูนย์กลางกายทุกคนทุกคนถ้ามนุษย์คนใดเอาใจไปหยุดนิ่งแน่นที่ศูนย์กลางกายให้เป็นสมาธิไม่นึกคิดไปในสิ่งต่างๆเอาใจหยุดอยู่ที่ดวงธรรมนั้นให้มากที่สุดหรือนานที่สุดต้องเป็นทุกคนที่ไม่เกิดไม่เป็นนั้นเพราะเหตุว่าใจไม่หยุดตัวหยุดนี้แลเป็นตัวสำเร็จส่วนการที่ใจไม่หยุดนั้นเพราะมีอุปกิเลส11ข้อประจำอยู่อันเป็นเครื่องสำคัญในเรื่องที่จะเป็นหรือไม่เป็นหรือไม่ได้บรรลุมรรคผลมีดังนี้สำหรับเนื้อความนี้ย่อมาจากตามที่กระผมเขียนเชิงอัดไว้นะครับข้อที่2พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่14มัชฌิมานิกายอุปริปันนาสข้อ452ถึง463หน้า302ถึง307มีเนื้อความนี้ว่าอุปกิเลส11ข้อคือ1วิจิกิจฉาความลังเลหรือความสงสัยอมนสิการความไม่ใส่ใจไว้ให้ดีถีนมิทะความท้อและเคลิบเคลิ้มง่วงนอนฉัมพิตัตตะความสะดุ้งหวาดกลัวอุปภิละตื่นเต้นด้วยความยินดีทุตทุละความไม่สงบกายอัจจารัฐวิริยะความเพียรจัดเกินไปอติลีนวิริยะความเพียรหย่อนเกินไปอภิชัปปาความอยากเกินไปนั่นแหละนานัตตสัญญาความนึกไปในสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาหรือจดจำไว้มาผุดขึ้นในขณะทำสมาธิรูปานังอตินิชายิตตะความเพ่งต่อรูปหรือเพ่งต่อนิมิตจนเกินไปเมื่ออุปกิเลสเหล่านี้แม้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่เราแล้วสมาธิของเราก็เคลื่อนไปเพราะอุปกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุฉะนั้นในการบำเพ็ญภาวนาเราต้องใช้ความเพียรความอดทนทั้งสองข้อนี้เป็นข้อสำคัญยิ่งและคอยประคองคุมสติไว้ไม่ให้เผลอใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าวิธีใดที่จะทำให้อุปกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เราจะทำใจโดยวิธีนั้นจงวางใจของเราให้ไว้ให้เป็นกลางๆคือมัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นอุเบกขาอย่ายินดียินร้ายให้พยายามละจากความโลภความโกรธความหลงจงทำใจของเราให้ใสเป็นแก้วให้เยือกเย็นให้แช่มชื่นให้ถูกส่วนเป็นสมาธิแน่วแน่เอาใจจดอยู่ที่ดวงนิมิตที่ศูนย์กลางกายนั้นให้มากที่สุดต้องทำเสมอทำเนืองๆในทุกอิริยาบถไม่ว่านั่งนอนยืนเดินทำเรื่อยไปอย่าหยุดเอาละอย่าทอดทิ้งก็อย่าละอย่าทอดทิ้งอย่าท้อแท้มุ่งรุดหน้าเรื่อยไปผลจะเกิดวันหนึ่งไม่ต้องสงสัยผลเกิดอย่างไรท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองอันหนึ่งในการเจริญภาวนานี้ขอให้ท่านประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักเพราะเป็นมหักขตะกุศลหรือมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นทางมรรคผลนิพพานถึงแม้ยังไม่ได้เห็นอะไรก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในปรภพเบื้องหน้าขอท่านทั้งหลายจงอุตสามานะวิริยะบำเพ็ญเพียรให้เกิดมรรคผลมรรคและผลธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเองได้อันเที่ยงแท้อย่าได้เคลือบแคลงสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเลยขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีและสำฤทธิ์ผลดังมโนปรารถนาแต่ท่านแด่ท่าน
ที่ได้นำหนังสือทางมรรคผลนี้ไปประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันจงทุกประการครับนี้เป็นคำอธิบายของหลวงพ่อโดยตรงมีอยู่คำแรกพออ่านแล้วถ้าท่านยังไม่เข้าใจจะสะดุดรู้สึกสะดุดแต่ว่าเป็นคำที่ท่านพูดมุ่งมั่นมากหลวงพ่อท่านกล่าวบรรทัดแรกกับบรรทัดที่สองนะครับท่านว่าหนังสือทางมรรคผลนี้เป็นหนังสือสมถะวิปัสสนาวิชาธรรมกายซึ่งดำเนินตามแนวทางการเสด็จไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันตุพระองค์ทางนี้ทางเดียวไม่มีสองทางอันถูกต้องร่องรอยความประสงค์ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบางท่านอาจจะนึกว่าหลวงพ่อพูดอาจหารเกินไปในคำนี้ว่าเป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์ทางนี้ทางเดียวไม่มีสองทางทีนี้อย่างนี้ครับอย่าไปตีความว่าแจกเลยครับอย่าไปตีความว่าธรรมะปฏิบัติกล่าวโดยหลักและวิธีปฏิบัติทั่วไปนะว่าวิธีนี้วิธีเดียววิธีนะว่าวิธีนี้วิธีเดียวไม่มีสองวิธีแล้วก็ผิดความหมายที่หลวงพ่อกล่าวนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจประเด็นนี้วิธีเนี่ยหลวงพ่อท่านทราบดีท่านอ่านท่านศึกษาคัมภีร์มหากัจจายนะคัมภีร์ต่างๆโบราณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคท่านอ่านจบแล้วจบเล่าเป็นที่เข้าใจแล้วท่านปฏิบัติไปแล้วผลออกมาตรงตามนั้นนะครับทีนี้คำนี้ไม่ได้หมายความถึงว่าวิธีนี้วิธีเดียวไม่ใช่ท่านว่าทางนะเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจตรงนี้กับผมจะอธิบายฟังวิธีเนี่ยมันธรรมดาอยู่เองว่าอารมณ์หรือธรรมอันเป็นอารมณ์สมถะตามที่มีมาในพระบาลีมี9หมวดคือสติปัฏฐาน4อภินหปัจเวกขณะ5ก็คือพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้นี่3ข้อเราต้องพลัดพรากจากอันนี้กระผมวงเล็บนะเป็นคำอธิบายว่าจากบุคคลจากสิ่งของและจากฐานะที่เราเคยรักเคยหวงเห็นทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเราเองนะครับคือต้องพลัดพรากไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีใครล่วงพ้นธรรมชาตินี้ไปได้ 5. สัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเรานี่แหละมีกรรมเป็นของตัวใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วนี่คืออภินิหปัจเวกที่เราควรพิจารณา115ข้อรวมกับสติปัฏฐาน4เป็น9หมวดหรือ9ข้อนะครับนี้ที่มีมาในพระบาลีและก็ให้พึงสังเกตว่าสติปัฏฐาน4นั้นคือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมนั้นเป็นทั้งณภายในและภายนอกนั้นมีฐานะในเบื้องต้นเป็นสมถะภาวนานะครับแล้วต่อไปถึงเบื้องกลางเบื้องปลายจึงเป็นตั้งแต่อนุปัสสนาจนถึงปัสสนาวิปัสสนาเต็มรูปซึ่งให้เจริญปัญญา
ด้วยการที่ได้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาตรงนี้เป็นอนุปัสสนาที่ให้ปัญญาเกิดและเจริญขึ้นเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วพัฒนาขึ้นไปสู่โลกุตระปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจ4โดยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12ตรงนี้เป็นโลกุตระปัญญานำให้ถึงความบรรลุมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นในตัวสติปัฏฐาน4นั้นเบื้องต้นเป็นสมถะเป็นหนึ่งในมรรคสามที่พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาในส่วนของสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานอุบายวิธีสงบใจนะครับอันนี้หลวงพ่อท่านทราบดีและกล่าวโดยคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคและคัมภีร์พระอภิธรรมมัทธสังคหะอันนี้แน่นอนครับธรรมอันเป็นอารมณ์สมถะนั้นมี40คืออนุสติ10อสุภะ10กสิณ10พรหมวิหาร4อรูป4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐาน1เป็น40อันนี้หลวงพ่อท่านทราบดีเพราะฉะนั้นวิธีนี่ในส่วนของสมถะภาวนาและในส่วนของวิปัสสนาภาวนาธรรมอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาท่านก็ทราบดีแจ่มแจ้งว่าได้แก่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12ท่านทราบดีแล้วเมื่อท่านปฏิบัติไปท่านสอนด้วยแต่ตรงนี้ท่านกล่าวทางนี้ทางเดียวมีความหมายอย่างไรครับอันนี้แหละครับกับผมกราบเรียนชี้แจงเพื่อพระเดชพระคุณท่านทราบท่านทราบอาการบรรลุมรรคผลครับอาการบรรลุมรรคผลเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ที่ความคิดไม่ได้อยู่ที่มือที่เท้ามันอยู่ที่ใจเปลี่ยนวาระใจเปลี่ยนวาระจากที่เคยถูกปรุงแต่งด้วยบาปอกุศลเป็นบุญกุศลนะครับจนเป็นบุญกุศลที่สูงสุดถึงเป็นมรรครวมกันเป็นเอกสมังคีกล่าวคือเมื่อสมถะเกิดและเจริญขึ้นยังให้มรรคเกิดมรรคจิตในส่วนวิปัสสนาเจริญขึ้นให้มรรคปัญญาเกิดและเจริญขึ้นมรรคจิตมรรคปัญญานี่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกสมังคีพร้อมทั้งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่เป็นหนึ่งเดียวมรรคมีองค์8รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและมรรคนั้นอยู่ที่ไหนมรรคอยู่ที่ใจใจเปลี่ยนวาระเปลี่ยนอย่างไรตรงนี้คือเคล็ดลับครับใจเปลี่ยนวาระก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลนั้นมันเปลี่ยนตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมดวงเดิมดับที่เรียกว่าวิญญาณดับนะวิญญาณน่ะธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดับน่ะมันหมายความว่าของเป็นวิญญาณที่รับรู้ของมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมหรืออีกในหนึ่งกายในภพสามดับตกศูนย์เมื่อตกศูนย์นั้นธรรมกายซึ่งเป็นกายพ้นโลกพร้อมด้วยญาณรัตนะของธรรมกายที่ขยายส่วน
จากวิญญาณธาตุของกายในภพสามที่ดับลงไปนั้นกลายเป็นญาณรัตนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงญาณรัตนะนั้นเท่ากับหน้าตักและความสูงของธรรมกายจะปรากฏขึ้นเริ่มขึ้นตรงนั้นเป็นธรรมกายโคตรภูนั้นคือโคตรภูจิตเรียกโคตรภูญาณโคตรภูญาณของธรรมกายปรากฏขึ้นทีนี้เมื่อโคตรภูจิตปรากฏขึ้นโคตรภูจิตนั้นดับหยาบไปหาละเอียดไปสุดละเอียดตรงนี้เป็นนิโรธในความหมายดับสมุทัยคือละอกุศลจิตของกายได้พบ3ทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดนะครับนี่ความลึกซึ้งมันเป็นอย่างนี้ละอกุศลจิตของกายในภพ3คือจิตของกายในภพ3ยังไงก็ต้องมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่แม้แต่จิตของอรูปพรหมทีนี้ญาณรัตนะของธรรมกายนั้นเมื่อจิตของกายในภพ3ตกศูนย์ก็คือดับแล้วญาณรัตนะของธรรมกายโคตรภูก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับธรรมกายโคตรภูเรียกว่าโคตรภูญาณหรือธรรมกายโคตรภูเมื่อดับหยาบไปหาละเอียดจนสุดละเอียดจนธรรมกายที่สุดหยาบนั้นเรียกว่าสุดหยาบนะยังหยาบอยู่แต่ว่าเราจริงๆเราก็เรียกว่าสุดละเอียดนะฮะสุดละเอียดนี่ละอุปาทานในเบญจขันธ์ของกายในภพ3ละความยินดีในฌานสมาบัติได้ธรรมกายที่หยาบในขณะนั้นเรียกว่าหยาบเพราะจะมีละเอียดยิ่งกว่านั้นหยาบจะตกศูนย์ธรรมกายที่สุดละเอียดจะปรากฏในอายตนะที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลที่กายเนื้อหรือเบญจขันธ์แตกทำลายเรียกว่าดับขันธ์เข้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยเรารู้กันแต่ตัวหนังสือแต่ในทางปฏิบัติในหลวงพ่อท่านปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนี้ท่านจึงเข้าไปเห็นว่าพระนิพพานธาตุคืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นเมื่อเบญจขันธ์ดับคือถูกทำลายหรือทำลายหรือตายพูดอย่างง่ายๆพระนิพพานธาตุนั้นจึงสถิตยั่งยืนอยู่ในอายตนะนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอัตถิภิกขเวตถายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่คือหมายความถึงตรงนี้ทีนี้เมื่อธรรมกายโคตรภูตกกระแสพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตรงนี้ฟังให้ดีแต่พระนิพพานไม่มีอารมณ์แต่โคตรภูญาณ นั้นรับอารมณ์พระนิพพานว่าสุขุมลุ่มลึกบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างไรเนี่ยสัมผัสด้วยตัวเองขณะที่โคตรภูญาณยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมรรคจิตที่เกิดและเจริญขึ้นจากการเจริญสมถภาวนามีพลังพอนั่นคือมรรคมีองค์8เต็มนะฮะพระโสดาปัตติมรรคนั่นสัมมาสมาธิต้องเกิดเต็มมรรคอย่างน้อยปฐมฌานขึ้นไปรวมเรียกว่ามรรคจิตส่วนมรรคปัญญาที่เจริญตั้งแต่วิปัสสนาปัญญามาถึงโลกุตตรปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจด้วยญาณ2ญาณ2นะคือสัจญาณและกิจญาณนะครับรวมกันเป็นเอกสมังคีทั้งหมดนั่นแหละธรรมกายสมมุติว่าอนุภาพของมรรคจิตมรรคปัญญาสามารถที่จะประหารคือละสัญโยชน์เบื้องต่ำ3ประการได้มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้ธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคก็จะปรากฏขึ้นคือธรรมกายโคตรภูนั้นจะตกศูนย์ธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคก็จะปรากฏขึ้นประหารสัญโยชน์ทันทีชั่วกระพริบตาเดียว
แล้วตกศูนย์ธรรมกายพระโสดาปัตติผลจะปรากฏใสสว่างแจ่มขึ้นไม่มีมัวหมองอีกต่อไปเข้าพละสมาบัติไปพร้อมกับพิจารณาปัจเจกว่าละกิเลสได้เท่าไหร่พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ยังเหลือและพิจารณาพระนิพพานการพิจารณาพระนิพพานนั้นย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมได้สัมผัสด้วยอายตนะที่ละเอียดเสมอกันก็คือธรรมกายปฏิผลที่บรรลุคุณธรรมในชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นเองย่อมรู้ย่อมเห็นหนึ่งสภาวะพระนิพพานว่าเป็นธรรมชาติเที่ยงเป็นบรมสุขและเป็นธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งเรียกว่าปรมัตถังประโยชน์สูงสุดก็เพราะไม่มีสังขารเป็นวิสังขารเป็นนิโรธธาตุนั่นแหละที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เป็นอมตะธรรมนะนี่ข้อหนึ่งคือสภาวะข้อที่สองธรรมที่ทรงสภาวะไว้นะครับนี้มีตรงกับพระอัตถกถาและดีกาจารย์ที่แสดงไว้ว่าตะเทวะนิสัตตะนิชีวัตเถนะสภาวะธารณัตถะธารณัตเถนะสภาวะธารณัตเถนะธาตุตินิพพานธาตุแปลความว่าพระนิพพานธาตุที่ชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่ามิใช่สัตว์มิใช่ชีวะเป็นธรรมที่ทรงสภาวะของพระนิพพานนั้นไว้นี่ธรรมที่ทรงสภาวะมีอยู่คือพระนิพพานธาตุที่เรียกว่าเป็นธาตุเพราะโดยความหมายว่ามิใช่สัตว์มิใช่ชีวะและเป็นธรรมที่ทรงสภาวะของพระนิพพานธาตุไว้นี่แหละคือตัวอมตะธรรมเป็นตัววิสังขารไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งตามความหมายของพระอริยสัจสี่นิโรธสัจจะโดยความหมายเดียวเรียกว่านิโรธธาตุเป็นอสังคตธาตุซึ่งมีอสังคตลักษณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนให้ท่านนึกข้อนี้ให้ดีนี่แหละครับพระพุทธดำรัสตรัสอย่างนี้และก็มีอรรถาธิบายรวมไปทั้งหมดว่าพระนิพพานธาตุนั่นแหละคืออมตังนิพพานังคือธรรมธาตุที่ไม่ตายทีนี้เมื่อตรงนี้พระเดชพระคุณท่านฟังให้ดีนะครับเป็นอสังคตธาตุที่นาทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนตั้งอยู่ตอนไหนตอนบรรลุสอุปาทิเสสนิพานธาตุคือบรรลุพระนิพพานธาตุโดยที่ยังครองเบญจขันธ์เรียกว่าอุปาทิอยู่คือมีอุปาทิคือเบญจขันธ์เหลืออยู่นั่นเองเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานธาตุพระนิพานธาตุที่บรรลุนั่นแหละณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนเพราะเหตุนั้นจึงณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและ
ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดเพราะเป็นอมตังนิพพานังเมื่อไม่ตายก็เลยไม่ต้องเกิดนี่คืออสังคตลักษณะนะครับที่เป็นพระพุทธดำรัสเลยแสดงลักษณะอสังคตธรรมทีนี้เราจะเห็นตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นเส้นผมบางภูเขาของท่านเรียนปริยัติอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติแต่หลวงพ่อท่านปฏิบัติมาตรงนี้ท่านเห็นแล้วก็เห็นอาการบรรลุหรือทราบอาการบรรลุคุณธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลนะครับนั่นดูในปฏิสัมภิทามรรคยังไงผมเปิดให้ดูเพื่อให้พระเดชพระคุณไปอ่านอีกทีหนึ่งเสียเลยโปรดดูนะครับอยู่ในหน้าจดเอาไว้นะครับถ้าใครไม่ได้เอาหนังสือมาหน้า216ครับ216เล่มใหญ่นะครับเอาเล่มใหญ่มาพูดกัน216ครับมีตลอดไปถึงหน้า224อันนี้กระผมจะอ่านให้ฟังนิดเดียวนะครับว่าเมื่อผมอ่านหน้า217ถ้าใครมีหนังสือเปิดดูตอนวรรคข้างล่างตั้งแต่วรรคแรกภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ40เป็นไฉนยังลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ40เป็นไฉนภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงหนึ่งเป็นทุกข์หนึ่งเป็นโรคหนึ่งไปตลอดหมดเลยจนข้อสุดท้ายเป็นของมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาหนึ่ง40ข้อนะครับ40ข้อท่านลุงพ่อพระครูช่วยดูนะครับอยู่หน้า217ทีนี้วรรคต่อไปว่าอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมได้อนุโลมขันติเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ์นั้นมีลักษณะทั้งหมด40ข้อนั้นข้อแรกเริ่มตั้งแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นข้อที่2ต่อไปเป็นอนัตตาเป็นธรรมที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายว่าไป40ข้อนะเมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงตัวนี้กับผมละไว้เป็นปยานใหญ่นะย่อมได้อนุโลมขันติคือย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์นั่นเองในพระไตรลักษณ์นั่นเองเมื่อพิจารณาเห็นว่าความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงนี่เป็นความหมายตรงกันข้ามกับสังขารทั้งปวง40ข้อแรกนั่นเป็นสังขารลักษณะของสังขารแต่ถ้าเมื่อพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์คือสังขารเป็นคุณธรรมหรือลักษณะที่ตรงกันข้ามคือเป็นนิพพานเที่ยงเป็นต้นย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามนี่ท่านกล่าวเป็นข้อๆไป40ข้อเลยตรงนี้ท่านทั้งหลายย่อมเข้าใจว่าเมื่อพิจารณาเห็นไตรลักษณ์แต่ว่าไม่ใช่แต่เพียงไตรลักษณ์อย่างเดียวมันมีทั้งหมด40ข้อนั้นชื่อว่าได้อนุโลมขันติเมื่อพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นธรรมที่มีสภาวะตรงกันข้ามเริ่มตั้งแต่นิพพานเที่ยงย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเห็นเบญจขันธ์เป็นทุกข์ย่อมได้อนุโลมขันติเมื่อพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเป็นสุขย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามเมื่อพิจารณาเบญจขันธ์เอาละว่าไปเรื่อยๆเลยนะครับ40ข้อนะครับซึ่งในที่นี้รวมทั้งหัวข้อที่ว่าเมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ์เป็นอนัตตาย่อมได้อนุโลมขันติเมื่อพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นปรมัตถังอยู่ในนี้แหละครับเป็นปรมัตถังคือ
มีประโยชน์สูงสุดยิ่งเธอนั้นย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามก็คือหยั่งลงสู่ขณะมรรคญาณผลญาณ นั่นเองก็คือเที่ยงต่อการบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นอาการบรรลุมรรคผลพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณทุกท่านโปรดทราบต้องเห็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นธรรมทั้งสองฝ่ายเหมือนช่างทองที่เห็นทองได้ทองมีทองกำลังจะมีเห็นแล้วว่านี่ทองคำจึงรู้ว่าอื่นนอกนี้มิใช่ทองคำนะครับตรงกับคำว่าอนัตตานี่แหละครับแต่ในนี้ตรงกันข้ามกับอนัตตาท่านพระสารีบุตรซึ่งอธิบายเนื้อความของท่านพระอนนท์มิได้กล่าวว่าเป็นอัตตาแต่กล่าวว่าเป็นปรมัตถังนะครับมีประโยชน์สูงสุดยิ่งที่ว่ามีประโยชน์สูงสุดยิ่งน่ะคืออย่างไรคือไม่ใช่ไม่มีสังขารปรุงแต่งให้เกิดให้กลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กับผมอยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณให้ทราบว่าการที่จะบรรลุมรรคผลต้องเห็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเป็นทุกข์กับฝ่ายเป็นสุขต่างกันอย่างไรจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ40ข้อทีนี้เอาละครับกลับมาเรื่องในหน้า225ใหม่อ๋อ239ใหม่นะครับทีนี้เมื่อกี้กระผมกล่าวอาการบรรลุมรรคผลว่าเมื่อพระโยคาวจรเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาจนมรรคจิตมรรคปัญญาแก่กล้ามีอานุภาพพอที่จะประหารสัญโยชน์ในระดับใดระดับหนึ่งโคตรภูยานของธรรมกายย่อมปรากฏขึ้นดับหยาบไปหาละเอียดทำนิโรธดับสมุทัยคือประหารหรือละอกุศลจิตของกายในภพสามซึ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นนิโรธสมาบัติเป็นนิโรธโดยความหมายดับสมุทัยละอกุศลจิตของกายในภพสามและถึงละฌานสมาบัติความยินดีในฌานสมาบัติเสียได้ธรรมกายที่หยาบในขณะนั้นแต่สุดละเอียดของเรานั่นแหละตกศูนย์ตกศูนย์คืออย่างไรจะว่างหายไปตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ของกายพื้นฐานนะครับพื้นฐานของเขาขณะนั้นก็คือธรรมกายโคตรภูตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ว่างหายไปนะครับพร้อมกับเมื่อมรรคจิตและมรรคปัญญามีพลังเสมอกันในขณะที่โคตรภูยานยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์มรรคอริยมรรคมีองค์8รวมกันเป็นเอกสมังคีปรากฏเป็นธรรมกายสมมุติว่าพระโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคขึ้นประหารสัญโยชน์มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละปัตตประมาทเป็นต้นชั่วกระพริบตานั้นตกศูนย์ธรรมกายพระโสดาปัตติผลก็จะปรากฏเด่นขึ้นมาเข้าพระสมาบัติไปพิจารณาปัจจเวกดังที่กระผมกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นอาการบรรลุมรรคผลตรงนี้ถ้าอธิบายตามปฏิสัมภิทามรรคก็จะเห็นว่าได้เห็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสังขารและวิสังขารนั่นเองเหมือนกับช่างทองที่เห็นและสัมผัสและได้รู้ว่านี้คือทองคำนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับอื่นนอกนี้ที่ไม่ใช่ทองคำนะครับเห็นดังนั้นแล้วจึงละสิ่งที่เป็นอื่นนอกจากทองคำเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมธาตุหรือวิสุทธิขันธ์ที่เปรียบเสมือนทองคำที่บริสุทธิ์นี่แหละครับเป็นอมตะธรรมแต่ว่าอมตะธรรมในขั้นที่กล่าวนี้
เพียงพระโสดาปัตติผลนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่จิตเปลี่ยนวาระเพราะเหตุแห่งบุญกุศลคุณความดีนั้นจิตดวงเดิมจะตกศูนย์ดวงใหม่จะลอยเด่นขึ้นมาเพราะเป็นกุศลจิตพร้อมด้วยกุศลเจตสิกธรรมนะครับไปตามลำดับชั้นตั้งแต่มนุษยธรรมถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรมถึงอรูปพรหมสุดละเอียดถึงพุทธธรรมนะธรรมกายจึงปรากฏนี่แหละครับดับอย่าไปหาละเอียดตรงศูนย์กลางกำเริดธาตุธรรมเดิมจากกายสุดอย่าไปสุดละเอียดมันอยู่ที่เดียวตรงนี้เองหลวงพ่อท่านจึงกล่าวคำนี้ว่าตรงนี้เป็นทางเดียวไม่มีสองทางเป็นอาการของจิตของกายในภพสามดับแล้วก็เป็นญาณรัตนะของธรรมกายเป็นกายพ้นโลกด้วยญาณรัตนะตั้งแต่โคตรภูญาณขึ้นไปจนถึงมรรคญาณผลญาณอยู่ตรงนี้เองท่านจึงกล่าวตรงนี้เพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยลึกซึ้งมากตรงนี้ครับกับผมถึงบอกว่าท่านไม่ได้หมายความว่าวิธีนะใครทำวิธีไหนได้ทางนั้นแต่ให้เอาใจมาหยุดตรงนี้เรื่องมีแค่นี้เองประเด็นเดียวนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจตรงนี้นะทีนี้อีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่าถ้าใครเอาใจมาหยุดตรงนี้ก็แปลว่าจะค่อยๆเข้าถึงพระอริยสัจธรรมเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนเป็นคุณธรรมที่สูงตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และเข้าถึงอริยสัจธรรมหมายถึงว่าเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมพร้อมกับเข้าถึงธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าที่ไม่เกิดไม่เป็นนั้นเพราะเหตุว่าใจไม่หยุดคือไม่หยุดคิดถ้าหยุดคิดนิ่งอยู่ตรงนั้นตัวหยุดนี้แลเป็นตัวสำเร็จจะปรากฏเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับแต่เรามองไม่เห็นแม้ธรรมกายเราก็มีอยู่แต่อยู่สุดละเอียดเรามองไม่เห็นเพราะเราเข้ายังไม่ถึงแต่วิธีจะปฏิบัติเข้าถึงก็หยุดในหยุดกลางของหยุดดับอย่าไปหาละเอียดเข้าถึงคุณธรรมระดับมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมสุดละเอียดไปถึงพุทธธรรมนะครับทีนี้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นนิมิตนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับคำว่านิมิตที่กล่าวกันน่ะท่านแยกให้ออกนะครับนิมิตที่เรากำหนดขึ้นนึกให้เห็นเพื่อรวมใจน่ะมันมีบริกรรมนิมิตนำไปสู่ปฏิอุคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตมีผลให้ใจมาสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งแต่ระดับคณิกะสมาธิไปเป็นอุปจารสมาธิและเป็นอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานนี่เรื่องนิมิตอันเนื่องด้วยการบริกรรมนะครับอีกนิมิตหนึ่งคือสุบินนิมิตก็คือฝันไปเห็นโน่นเห็นนี่นะครับนั่นก็เป็นนิมิตนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับข้อ3สังขารนิมิตสังขารนิมิตอันตัณหาปวัตติให้เป็นไปคืออะไรนี่แหละครับที่เรามองเห็นกันอยู่นี่เรียกว่านิมิตนี่แหละครับสังขารนิมิตยกเบญจขันธ์ขึ้นพิจารณาก็เป็นสังขารนิมิตคือเราพิจารณาสังขารนิมิตนั่นเองสังขารนิมิตนับไปตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมของมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมนี่ในส่วนสุคติภพในส่วนทุคติก็เปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่เวลาเราพิจารณาเราก็เอาสังขารนิมิตของกายสุคติภพขึ้นพิจารณาคือกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมนะครับคือเพื่อให้เห็นว่าแม้สุขแล้วก็ยังเป็นทุกข์แม้เห็นว่ามีอายุยืนก็ยังเป็นอนัตตาอย่างเช่นพรหมรูปพรหมเนี่ยอายุเขาไม่ต้องพูดนะครับว่ายืนเท่าไหร่ท่านทราบดีนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นความหมายเป็นอย่างนี้ทีนี้พระคุณเจ้าโปรดทราบต่อไปว่าในพระไตรปิฎกฉบับบาลีฉบับสยามรัฐ
ในเล่มที่14ได้แสดงถึงอุปกิเลส11ประการย่อมาเป็น11ข้อดังนี้เป็นตอนที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จไปโปรดท่านที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่านะฮะมีท่านอนุรุทธะเป็นต้นและคณะนะในขณะบำเพ็ญเพียร นั่นแหละครับบางคนกำหนดเห็นรูปแต่ไม่เห็นแสงสว่างบางคนกำหนดเห็นแสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปบางคนกำหนดเห็นทั้งรูปและแสงสว่างแต่ไม่ได้นานเมื่อไรกำหนดได้นานทั้งแสงสว่างและรูปการเห็นธรรมชาติที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ามังสะจักษุที่จะรู้เห็นได้ก็สามารถเป็นไปได้และทำได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าไปโปรดตรงเนี้ยไปโปรดท่านอนุรุทธะและคณะในป่าและแนะนำว่าอนุรุทธะเราเมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เราก็กำหนดรูปบ้างกำหนดแสงสว่างบ้างเห็นได้นานบ้างเห็นประเดี๋ยวเดียวหายไปบ้างเห็นทีละอย่างบ้างเห็นสองอย่างรวมกันบ้างบางทีเห็นได้ตลอดวันตลอดคืนหลายวันบ้างบางวันเห็นนิดเดียวเพราะเหตุไรเพราะเหตุอย่างนี้11ข้อนี้ทีนี้ต่อเมื่อเรารู้วิธีกำจัดหรือละอุปกิเลสทั้งหมดนี้ได้จักษุของเราก็เกิดและมีมากขึ้นนำไปสู่ความบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ก่อนบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงกำหนดแสงสว่างและรูปรูปนั้นคือรูปฌานฌานที่อาศัยรูปเป็นเครื่องยึดเกาะในเบื้องต้นและแสงสว่างนะครับนี่แหละครับที่หลวงพ่อท่านนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โปรดเข้าใจตามนี้ทีนี้ต่อไปก็เป็นการบูชาบูชาพระกรรมฐานที่ว่าเมื่อเราจะเจริญภาวนาเราบูชาพระกรรมฐานก่อนนะครับแล้วเราอธิษฐานนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูให้ดีว่าวันนี้กระผมจะนำบูชามาจนถึงข้อขอขมาโทษตั้งแต่หน้า240ถึง241นะครับแต่ว่าถ้าจะต่อไปก็มีอีกยาวเหมือนกันยาวเหมือนกันแต่ว่าเราก็เอาละเอาตามหลวงพ่อก่อนเป็นเบื้องต้นยาวตามนี้นะครับเพื่อให้เราทราบแล้วต่อไปเราอาจจะกำหนดย่อแค่คำขอขมานะฮะก็พอแต่ตอนนี้อยากจะขอให้ทุกท่านลองปฏิบัติดูแบบที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติและได้ผลที่ว่าได้ผลตรงนี้เป็นบทสำคัญคือเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นตามรอยบาทพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามานึกเอาเองนะไม่ใช่นะทรงเห็นนะเห็นก่อนจึงเกิดปัญญานะครับปัญญาเกิดแต่การรู้เองเห็นเองเรียกว่าตรัสรู้นะครับรู้เองเห็นเองเรียกว่าตรัสรู้ตรัสยินได้ยินเองได้ยินด้วยนะและจริงๆแม้แต่กลิ่นก็ได้กลิ่นนะครับไม่ทราบกับผมเคยเล่าหรือยังกายคตาสตินั่นแหละได้กลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะกล่าวย่อๆตรัสรู้คือรู้เองเห็นเองแม้เราฟังท่านมาและเราปฏิบัติแล้วไปรู้ไปเห็นก็เราก็รู้เองเห็นเองเป็นสันทิฏฐิโกนะครับ
แล้วก็เป็นอากาลิโกท่านทราบดีนะครับเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นทุกท่านตั้งใจปฏิบัติไปแต่บัดนี้เพราะเรามีเวลาไปถึง6:30แต่ว่าจากผมจะทำตามสมควรแก่เวลาตรงนี้ชี้แจงให้ทราบนะฮะว่าวิธีจะเจริญภาวนานั้นเราทำอย่างไรและดำเนินไปนี้มีผลด้วยนะครับเช่นว่าตอนขอขมาเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราอาจจะล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันขอขมาอยู่เสมอซะใจเราจะได้เป็นกลางแล้วอาราธนาเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่จะให้รู้ให้เป็นนั้นมันเป็นการตรึกนึกเอาบุญกุศลบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีที่เราได้บำเพ็ญมานั้นเข้ามาสู่ใจเรานะครับเอาละครับเริ่มเลยครับตอนนี้เรานั่งว่าไปตั้งแต่วิธีบูชาพระนะกระผมจะนำนะครับและว่าไปด้วยกันเลยนะครับยะมหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสรณังคะโตอิมินาสการเณนะตังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสวาขาตังภควัตตาธรรมังสรณังคะโตอิมินาสการเณนะตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคะโตอิมินาสักการเณนะอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอัจจโยโนภันเตอัจจักขมายะถาภาเลยะถามุลเหยะถาอกุศเลเยมะยังกะรัมหาเอวังภันเตมะยังอัจจโยโนปฏิคันหาทาอายติงสังวรายามิข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสได้พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้าอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาล
มีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเหนียวนี้เถิดอุกาสะพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการในอดีตการล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดอุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์ในอดีตการล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ก็ดีไม่ระลึกได้ก็ดีขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดนิพพานปัจจโยโหตุเอาละครับทีนี้เมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานทำใจให้บริสุทธิ์เป็นเครื่องรองรับพระรัตนตรัยด้วยดีด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดีแล้วต่อแต่นี้ไปท่านดูดวงแก้วนี้ให้จำได้นะครับจะจำได้ดวงที่นี้ก็ได้ขนาดประมาณพอดีแต่ว่าหรือจะนึกจำได้ดวงที่โตขึ้นก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะถวายความรู้ในเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งไปตามฐานต่างๆกำหนดใจไปตามฐานต่างๆแล้วส่วนว่าในการปฏิบัติคราวต่อไปก็น้อมใจเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือได้เลยแต่วันนี้ทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งด้วยว่าเราเริ่มกล่าวคำทั้งหมดตามครูก็ดำเนินไปตามนี้ก่อนถ้าจะกล่าวถึงการนั่งให้ได้ผลดีก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วเรานี่มีความหมายในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดีทั้งในลักษณะของการตั้งสรีระ
การเดินลมปราณนะครับทั้งหมดและการที่จะรวมใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายได้ดีตั้งกายตรงหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายแล้วหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้นเปลือกตาให้แน่นกำหนดบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาถ้าว่าดวงขนาดมาตรฐานที่จะนึกเห็นได้อย่างเล็กประมาณเท่าดวงตาดำแต่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวให้ปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกและให้ใจอยู่เสียที่ในองค์บริกรรมนิมิตนั้นแต่ถ้าเรานึกเห็นดวงโตขึ้นก็อย่าลังเลสงสัยว่าดวงโตนั้นจะน้อมนำเข้าไปภายในไม่ได้สิ่งไรที่เห็นด้วยใจสิ่งนั้นเป็นทิพย์และใจเห็นอะไรที่ไหนธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจ1ความจำ1ความคิด1ความรู้1ก็จะทำหน้าที่ไปรวมกันอยู่ที่นั่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะให้ใจมาสงบณจุดใดจุดหนึ่งเช่นจะให้มาสงบนิ่งที่ปากช่องจมูกก็มีอุบายวิธีนึกให้เห็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสที่ว่าใจอยู่ในกลางของกลางเราก็นึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสธรรมชาติทั้ง4อย่างของใจก็จะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันและในขณะเดียวกันสังเกตลมหายใจเข้าออกผ่านแม้ศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นนะประการที่1เอาศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งตรงปากช่องจมูกพอดีประการที่สองสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านแต่ใจเราไม่ต้องตามลมกำหนดอยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสแห่งเดียวตั้งอยู่ตรงปากช่องจมูกและบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสให้ใจสงบนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่หนึ่งทีนี้ให้นึกน้อมดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสนะเข้าไปข้างในช่องจมูกแล้วเลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งอยู่ที่หัวตาด้านในไม่ใช่อยู่ด้านนอกนะครับคือให้ใจเนี่ยหลุดจากอารมณ์ภายนอกเข้าไปรวมอยู่ที่องค์บริกรรมนิมิตให้เต็มๆให้สงบอยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสเราจะรู้ว่าการให้ใจหยุดนิ่งเป็นเอกัคคตาจิตเนี่ยไม่ใช่ง่ายต้องฝึกแล้วก็ไม่เหลือวิสัยนะบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสที่หัวตาด้านในนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองแล้วนึกน้อมดวงกลมใสเลื่อนหรือเคลื่อนเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะเสมือนหนึ่งศีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันเราเลื่อนเข้าไปแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนั้นบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สามทีนี้เราจะรวมใจไปหยุดณภายในตรงศูนย์กลางกายแต่เราค่อยๆนำลงไป
ใจนั้นชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวตั้งแต่เกิดทีนี้เราจะค่อยๆอบรมจิตของเราให้สงบนำรวมลงณภายในโดยอาศัยบริกรรมนิมิตเป็นสื่อก็ให้เหลือบดวงตากลับนิดๆเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทเห็นดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังนั่นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลังนะใจเธอหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายเราอาศัยพฤติกรรมนี้พอเราเหลือบดวงตากลับนิดๆก็เลื่อนดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากตรงนี้เป็นที่ช่องทางลมหายใจเข้าออกผ่านโพรงจมูกมาตรงนี้แล้วก็จะลงไปที่ปากช่องลำคอแต่ว่าเราเอาใจมาหยุดตรงนี้ก่อนหยุดตรงนี้เพียงครู่เดียวเนี่ยสารในร่างกายสารที่ดีจะหลั่งออกมาช่วยให้ร่างกายเราดีนะบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่แล้วเลื่อนลงไปใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสทีนี้พร้อมกับสังเกตนะเห็นลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเราก็เลื่อนดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสไปตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกลงไปช้าๆเหมือนเรากลืนดวงแก้วเข้าไปหยุดนิ่งศูนย์กลางดวงนั้นตั้งอยู่ตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีตรงนั้นนะเอาศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งตรงนั้นบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสพอใจสงบนิดนึงเรานึกเลื่อนดวงกลมใสจากศูนย์กลางกายฐานที่6ระดับสะดือพอดีให้ถอยกลับคืนขึ้นตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7แท้ที่จริงนั่นฐานที่6ที่7นี่สัมพันธ์กันกำเนิดธาตุธรรมเดิมจริงๆน่ะตั้งอยู่ที่ฐานที่6นะระดับสะดือพอดีที่ท่านเรียกว่ากลางพระนาภีอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าทิพย์จักษุถ้าเอาใจมาจดตรงนี้เกิดยากคือเกิดอยู่แต่เห็นไม่ชัดเหมือนเอาตาแนบกระจกเราเห็นเงาตัวเองไม่ชัดฉันใดเอาใจมาจดตรงนี้ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านให้เลื่อนขึ้นมาประมาณ2องคุลีมือหรือเรียกว่า2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่ที่ใจเปลี่ยนวาระดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดใหม่ตรงนี้เองดับลงไปศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมไม่ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วนะกรรมในกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่ดับแล้วก็ตกศูนย์น่ะไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นจิตดวงใหม่จิตใจดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ถ้าทำดีก็เป็นกุศลจิตพร้อมด้วยกุศลเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลปรากฏใสสว่างเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ปรุงแต่งเป็นอกุศลจิตพร้อมด้วยอกุศลเจตสิกธรรมลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตรงนี้ทั้งรูปธรรมฝ่ายละเอียดคือธาตุละเอียดของรูปขันธ์ที่ขยายส่วนหยาบออกเป็นดวงกายที่หลวงพ่อท่านเรียกดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายภายในมีมหาภูตรูป4คือธาตุละเอียดของธาตุน้ำดินไฟลมตรงกลางเป็นอากาศธาตุต
ทีนี้ในส่วนนามขันธ์4ก็ขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ดวงเห็นนั่นขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของเวทนาขันธ์มีธาตุเห็นอยู่ในท่ามกลางนั้นเป็นดวงใสขนาดประมาณเท่าเบ้าตาของผู้เป็นเจ้าของธาตุละเอียดของสัญญาขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงจำขนาดประมาณเท่าดวงตาทั้งหมดธาตุละเอียดของสังขารขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงคิดหรือที่เราเรียกดวงจิตประมาณเท่าดวงตาดำแต่ใสบริสุทธิ์ลอยอยู่ในเบาะนำเลี้ยงของหัวใจขนาดประมาณหนึ่งซองมือของผู้เป็นเจ้าของธาตุละเอียดของวิญญาณขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงรู้ขนาดประมาณเท่าเมล็ดพริกไทยซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆกันเข้าไปข้างในตามลำดับของนามขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ซ้อนกันอยู่เป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้เพราะมีธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้อยู่ที่กลางของกลางนั้นทุกดวงซ้อนกันอยู่มองดูเหมือนดวงเดียวแต่มีสี่ดวงตั้งอยู่ตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนะลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ที่ไม่เห็นเพราะใจไม่สงบตรงนี้และก็ทิพยจักษุก็ยังไม่เกิดยังไม่ทำหน้าที่เราเลยไม่เห็นแต่ของธรรมชาติมีอยู่และก็เป็นอยู่ดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดด้วยอาการดังกล่าวเข้าใจแล้วต่อแต่นี้ไปท่านกำหนดใจให้มารวมที่องค์บริกรรมนิมิตตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรงนี้ใจจดนิ่งตรงกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสนะกำหนดเห็นเป็นดวงเดียวนั่นแหละให้ใจมันสงบตรงนี้ซะก่อนต้องไม่ลืมว่าที่จิตไม่เป็นไม่หยุดไม่นิ่งก็เพราะกิเลสอุปกิเลส11ข้อถ้าจะย่อลงมาก็คือกิเลสของสมาธิได้แก่ถีนมิทธะเรียกว่ากิเลสนิวรณ์อุปสรรคหรือเครื่องกั้นปัญญาความง่วงความซึมความขี้เกียจจิตใจหดหู่ไม่ปลอดโปร่งหนึ่งแล้วก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยว่ามันจะใช่วิธีที่ถูกต้องหรือไม่ประมาณนั้นอีกหนึ่งสามก็คือพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจหนึ่ง4. ฟุ้งซ่านวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆหนึ่งอุทธัจจกุกกุจจะ 5. กามฉันทะความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเป็นต้นอีกหนึ่งนี่อย่างน้อย5ประการแต่ถ้ารวมทั้งอุปกิเลสที่สำคัญก็อยากเห็นนิมิตเกินไปก็ทำให้ใจฟุ้งซ่านไม่ได้เห็นเพียนหย่อนเกินไปก็ไม่ได้เห็นเพราะถีนมิทธะจะเกิดเพ่งแรงเกินไปก็ไม่ได้เห็นก็เพราะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นทำใจกลางๆที่หลวงพ่อท่านว่าต้องทำใจกลางๆไม่ยินดียินร้ายแต่ว่าทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนะครับบริกรรมภาวนาไว้นะครับสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสสังเกตลมหายใจเข้าออกผ่านตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสผ่านทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้องตามลมมีสติรู้เห็นอยู่ตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสศูนย์กลางกายฐานที่7นี้แห่งเดียวบริกรรมภาวนาคู่กันแต่ก่อนที่จะดำเนินต่อไปนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจากคำว่าสัมมาอรหังมาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติด้วยพระกรรมฐาน3อย่างนี้คืออาโลกกสิณ1อานาปานสติ1พุทธานุสติ1เราใช้ร่วมกันทั้ง3
เน้นอยู่ที่อาโลกกสิณใจหยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลมใสตรงศูนย์กลางกายเสมือนหนึ่งเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันนะแล้วท่านนึกเข้าไปเห็นดวงกลมใสเอาไว้อย่าสนใจภายนอกใจจี้เข้าที่กลางของกลางกลางของกลางเบาๆพร้อมกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจี้เข้าไว้จนต้องอย่าลืมนะพร้อมด้วยอาตาปีความเพียรเพ่งเผากิเลสด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องสติมาพร้อมด้วยสติระลึกทั้งเห็นและท่องในใจตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสถ้าเผลอสติไปก็สัมปชาโนมีสัมปชัญญะประกอบด้วยองค์สามเนี่ยชื่อว่าสัมปโยคธรรมนะครับกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันจนใจสงบนะครับแล้วจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเมื่อปรากฏแล้วไม่ต้องตื่นเต้นถึงแม้จะดีใจวาบหนึ่งเป็นธรรมดาสว่างวาบหูตาสว่างเลยเป็นธรรมดาแต่ว่าเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสสว่างนั่นแหละก็จะหยุดนิ่งสนิทประกอบด้วยวิตกผ่านไปเป็นวิจารเป็นปีติสุขเอกคตาหนึ่งนิ่งใสแจ่มนะครับดำเนินไปทุกท่านในเบื้องต้น
จหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสจี้เข้าไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งให้ใจสงบตรงนั้นให้ได้เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นให้ใสสว่างเห็นภายในดวงประกอบด้วยศูนย์หรือดวงเล็กๆ5ศูนย์คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้าเป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมตรงกลางอากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าสัมมาอรหังถ้าปรากฏใสแจ่มขึ้นแล้วหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งเข้าไปถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปปรากฏดวงใสสว่างต่อไปเป็นเครื่องกลั่นกรองกายวาจาและใจที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ากันไปแต่ลำดับด้วยศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานชื่อว่าศีลวิสุทธิและต่อไปเป็นจิตบริสุทธิ์หรือจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเพราะความที่จิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นฌานจิตที่มีอานุภาพเป็นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปมีองค์คุณเกิดขึ้นพร้อมกับกุศลจิตคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาใสแจ่มเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานขึ้นไปถ้าใครหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางนี้พัฒนาไปสู่ทุติยฌานตติยฌานยมลายเหมือนกันแต่ว่าเมื่อหยุดนิ่งกลางของกลางดวงนี้ถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปที่จะให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นทั้งรู้ที่ไปจากสุทิปโสตจะเกิดขึ้นตามส่วนนำไปสู่ปัญญาความเห็นอันถูกต้องตามทํานองครองธรรมเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มต่อไปสุดละเอียดเอาไว้เฉยๆเราจะรู้ด้วยตนเองเมื่อมาถึงตรงนี้ขณะที่ใจสงบสูงสุดในการปฏิบัติสมถภาวนาในแต่ละครั้งพึงเจริญทั้งกายคตาสติและเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4โดยเมื่อใจสงบตรงศูนย์กลางกายนั้นเพียงไรกำหนดนึกเห็นเกศาบนผมบนหนังศีรษะของเราแต่ให้นึกเห็นตรงศูนย์กลางกายใจจะได้สงบและก็ไม่ปรุงแต่งให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานให้สงบและเห็นธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่าเกศาแม้ผมบนหนังศีรษะของเราพิจารณาให้ทวนทีจะเห็นเป็นของไม่สะอาดแปดเปื้อนด้วยเหงื่อใครฝุ่นละอองถ้าหมักหมมไม่ทำความสะอาดจะมีกลิ่นเหม็นและเป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยประการแรกที่สุดก็คือธาตุละเอียดณภายในมหาภูตรูปสี่ที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรื้อนอยู่ในร่างกาย
ให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะเมื่อมีกำลังก็เจริญวัยเมื่อนานไปอ่อนกำลังเรียกว่าชราก็หมดพลังความปรุงแต่งก็จะเบาบางไม่มีประสิทธิภาพผม